บ้านพี่มอซื้อของเข้าบ้านมาเต็มไปหมดเลยนะทุกคนอยู่นี่แล้วพี่มอรู้สึกพี่มอเอนจอยการกินเนื้อสัตว์ปรับมากินแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคเวิร์กกับตัวเองมากGood morning ค่ะทุกคน Welcome back to channel ของพิมวานะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่ก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กก็ตามนะรวมไปถึงสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยเช่นการกินนั่นเองวันนี้พิมวาเลยอยากมาแชร์ What I Eat in a Day นะคะให้ทุกคนดูกันว่าตั้งแต่ย้ายมาเกาหลี1วันการกินกับการออกกำลังกายของพิมวาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะจริงๆตื่นมาตอนเช้าอย่างแรกที่เราทำเลยก็คือดื่มน้ำแล้วก็เอาตัวเองไปออกกำลังกายนั่นเองนะรูทีนจริงๆมันก็สลับไปเรื่อยๆแต่ละวันนะแต่ว่าพี่เทรนเนอร์ที่ไทยจะเป็นคนจัดให้พิมวานะคะของวันนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้จริงๆช่วงนี้พี่มาหันมาซื้ออาหารทำเองมากขึ้นเยอะมากๆเลยทุกคนเนื่องจากกินข้าวข้างนอกทุกวันมันก็แพงอ่ะแบบมื้อละ 2-300 บาทอะไรเงี้ยก็เลยซื้อทำกินเองดีกว่าซุปเปอร์ที่นี่เอาจริงๆมันก็เดินงงๆนิดนึงนะมันไม่ได้เหมือนซุปเปอร์ที่ไทยอ่ะแต่ว่าของต่างๆมันคุณภาพดีแล้วก็ผักผลไม้อะไรเงี้ยแบบน่าซื้อมากทุกคนแบบประทับใจเวอร์ก็เดี๋ยวพี่มาจะพาเดินซุปเปอร์ในอนาคตแล้วกันนะในคลิปหน้าๆนะครับยาโฮพี่มาหลังจากออกกำลังกายก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือลูกของวันนี้เมื่อกี้ในห้องน้ำอ่ะขอเล่านิดนึงก่อนที่จะแบบเล่าเรื่องอื่นคือพิมพ์ว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรก็ไม่รู้ก็เลยหยิบกรรไกรมาตัดชิบข้างหน้าของตัวเองนะก็เลยกลายเป็นผมทรงนี้เดี๋ยวพิมวาจะกินมื้อแรกของวันแล้วนะคะจริงๆช่วงนี้อ่ะพิมวาปรับมากินเป็นแบบว่าโลคาร์บมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเทรนเนอร์พิมวาสั่งมาบอกว่าเธอโลคาร์บหน่อยก็ดีนะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพิมวาอยากที่จะฟิตหุ่นนึงนะคะมีแบบทั้งคอนเสิร์ตสตรีคิดที่เราต้องไปแล้วก็งานอีกหลายๆงานที่อาจจะต้องถ่ายและต้องเฟิร์มนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยโดนสั่งให้โลคาร์บมานะคะที่เกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วพวกโปรตีนหรืออะไรที่มันเป็นผักผลไม้โปรตีนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหาง่ายพิมวาก็เลยปรับมากินแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคเวิร์กกับตัวเองมากๆก็เลยกินมาตลอดมาช่วงนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะทุกคนมีสปอนเซอร์ของชิ้นนี้ก็คือเทนเต้นั่นเองนะคะโปรตีนที่พิมวาชอบมากใครตามช่องพิมวามาก็จะรู้ว่าพิมวาแบบพูดถึงเขาบ่อยมากๆเลยเพราะเป็นโปรตีนยี่ห้อที่พิมวาชอบที่สุดนะคะเนื่องจากว่าน้องเป็นแพนเบสโปรตีนนะแล้วพิมวาคือทานนมไม่ค่อยได้ใช่ไหมแบบฟิลแพ้นมนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยชอบมากนะคะเทนเต้เขาทำตัวใหม่ออกมานะทุกคนเป็นคีโตสำหรับคนที่กินคีโตเลยอันนี้ชื่อแพนเบส MCT โปรตีนนะคะรสคุกกี้แอนด์ครีมตื่นเต้นมากที่มันมีรสคุกกี้แอนด์ครีมแล้วเพราะว่าเป็นรสที่พิมวาชอบที่สุดในไอติมนะคะจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนกินคีโตแต่คนที่ไม่ได้กินคีโตแบบพิมวาก็คือกินได้เหมือนกันนะคะมันจะมีแบบไขมันดีอ่ะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเขาสกัดจากถั่วลันเตานะคะแล้วก็ไขมันดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้ไขมันเลวของเราอ่ะมันแบบว่าออกไปด้วยหอมมากทุกคนอันเนี้ยขอเตือนนิดนึงใครที่มีน้องคนเนี้ยก็มันจะเป็นถุงซิปล็อกให้เก็บไว้ในถุงซิปล็อกตลอดเวลาแล้วในเนี้ยเขามี MCT oil ใช่ไหมมันเลยอยู่ได้แค่1เดือนให้กินให้หมดภายใน1เดือนนะคะทุกคนแล้วก็ทุกรอบที่กินอ่ะคือกินเสร็จแล้วอ่ะก็คือปิดถุงซิปล็อกแล้วก็เอาไปเก็บในตู้เย็นตลอดนะให้มันแบบไม่มีอากาศเข้าอ่ะนะมันจะได้ไม่เสียนะจ๊ะพี่ว่าชอบกินกับพวกนมถั่วเหลืองเอ้ยอันนี้ของเกาหลีอร่อยมากชื่อ Mail to you พี่ว่าก็จะใส่สักประมาณ200 ml อยากให้ทุกคนเห็นนะคือน้องอ่ะมีเกล็ดดำๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นตัวแบบคุกกี้แอนด์ครีมอ่ะใส่น้องเข้าไปปุ๊บเราก็จะเอาลูกบอลเหล็กใส่เข้าไปเนี่ยหมุนและเขย่าจ้าเฮ้ยปวดแขนI love ที่สุดน้องที่เป็นเม็ดดำๆใช่ป่ะทุกคนเวลาเอาไปเชคปุ๊บอ่ะมันจะคือแบบเหมือนพองมาเป็นคุกกี้อ่ะเหมือนกินคุกกี้ในคุกกี้แอนด์ครีมเหมือนกินไอติมอ่ะอร่อยมากสกู๊ปหนึ่งจะมีโปรตีน11กรัมนะคะทุกคนแล้วก็คีโตเจนิกแฟต12กรัมคาร์บแค่4เองใครที่แบบกินคีโตอยู่แล้วต้องการโปรตีนเพิ่มแล้วไม่อยากกังวลเรื่องคาร์บอะไรเงี้ยก็สามารถกินแบบนี้ได้แบบไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะพิมว่าจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะอยู่ในดีสคริปชั่นนะคะช่องทางการซื้อมีทั้งใน Lazada Shopee แล้วก็สั่งใน LINE ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากน้องเพลนเต้ไว้ด้วยสุดเลิฟของพิมวาขอบคุณที่สปอนเซอร์วิดีโอนี้นะคะให้เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณบ่ายโมงยากมากเลยอ่ะอันนี้ขึ้นเล่มที่2แล้ว
เขาสอนแบบดูพิมพ์มาจดโน้ตดิพิมพ์มาเห็นหลายคนแบบอยากให้สอนจดโน้ตมากแต่เอาจริงๆก็คือจดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็จะพยายามแบ่งอะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้ทำวิดีโอแบบสอนจดโน้ตเรียนอะไรอย่างงี้ก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้นะพิมพ์ว่าเป็นคนจดโน้ตเก่งแต่ว่า ความจำห่วยแตกมากมากๆเน้นว่าแบบมากถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจอะจะใช้ไม่ได้เลยจะต้องมานั่งแบบว่าทำความเข้าใจกันใหม่ทีนึงแต่ว่าในห้องอะเวลาอาจารย์อธิบายพิมพ์ว่าจะแบบมือเป็นระวิงนะคะสามารถจดโน้ตออกมาได้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นเรื่องแบบการช้อปปิ้งการซื้อของใดๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราช้อนหนึ่งตลกสำเนียงตัวเองด้วยเพราะว่าเพื่อนในห้องเป็นฝรั่งหมดเลยเราก็เลยติดสำเนียงฝรั่งของเพื่อนมาด้วยช้อนหนึ่งทงเทมุนคุณช่อยโซซับชิดะ그래서집에서가까운동태문지장지장에자주갑시갑니다어เนี่ยมันอ่านยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยค동대문시장에예쁘고총은물겠니많습니다หิวข้าวมากเดี๋ยวพี่วาจะไปทำข้าวเที่ยงกินแล้วนะมาดูกันว่าเที่ยงเราจะกินอะไรกันดีเข้าสู่ช่วงนำเสนอตู้เย็นอันแสนสวยงามของเราอีกรอบนึงนะคะสปอนเซอร์มี Samsung พี่มาซื้อของเข้าบ้านมาเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆมีอะไรบ้างนะคะมีเต้าหู้อันนี้แบบน่ารักมากอันเล็กๆนะเอาไว้กินเป็นสแน็คนะคะโอ้ๆมีอันนี้ด้วยพี่มาชอบมากเดี๋ยวจะเอามาทำอาหารวันนี้นะ ASMR time with my wife มันคือกระเทียมนะทุกคนเป็นกระเทียมบดนะคะนี่จริงๆของมันเยอะมากเลยอาจจะแบบให้ดูไม่หมดก็มีกิมจินะคะโอ้พิมวาซื้อองุ่นอร่อยมากทุกคนองุ่นอันนี้อร่อยมากคือพิมวาใส่เข้าไปในบล็อกที่แบบไปกินองุ่นริมแม่น้ำอ่ะแล้วติดใจมากก็เลยไปสรรหามาแถวๆตรงบ้านตัวเองนะคะมันคือคริสเกรปคือดิสปีชองโพโดมันซัมชอนนอน 13,000 นะคะแล้วก็มีไข่นะทุกคนเขาขายแพ็คใหญ่มากอ่ะที่เนี้ยมีไข่นะคะพรีเซนเตอร์ไข่ไก่หนึ่งนี่เดี๋ยวเอามาทำข้าววันนี้นะคะไก่เนื้อไก่แล้วก็มีชิตาเกะนะคะอุ้ยถั่วงอกถั่วงอกอยากกินถั่วงอกทำถั่วงอกผัดกิมจิดีกว่าจริงๆแล้วอะของที่ซูเปอร์มันค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าอยากให้พี่มาทำซูเปอร์มาร์เก็ตฮอลล์อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอะไรเวเวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนกันเดี๋ยวไว้วันหลังจะทำให้นะจ๊ะของเราก็คืออันนี้พี่ว่าเอาใบงานะคะแล้วก็หั่นสักครึ่งหนึ่งช่วยแล้วก็เอากิมจิผักเนี่ยมีหัวงอกสักนิดแบบนี้แค่นี้แล้วก็กินอร่อยมากอ่าอร่อยมากสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะทุกคนพี่มาก็ไปกินข้าวกับเพื่อนนะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณพี่อิงสุดแทนจะเท่นะก็เลยไปกินปิ้งย่างกันนะคะซึ่งปิ้งย่างมื้อนี้คือหลังๆอ่ะพี่มาพยายามเลือกให้มันเป็นร้านที่มันค่อนข้างแบบว่าลีนๆหน่อยอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าหมูย่างที่เกาหลีบางร้านมันจะมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วแบบบางทีกินแล้วท้องอืดนิดหน่อยก็เลยพยายามเลือกร้านที่หมูค่อนข้างลีนนะคะอันนี้แบบอร่อยมากเวลาไปกินปุ๊บเราก็จะแบบเติมผักเยอะมากนะคะเติมผักไป 3-4 รอบได้ไอ้ตะกร้าที่เห็นเนี่ยก็คือเติมไปจนพี่เขาแบบว่าเดินจนมองแบบมองบนเล็กน้อยก็จะกินเป็นอย่างนี้แทนนะคะก็เน้นเป็นโปรตีนกับผักแบบเยอะๆนะแล้วมันก็มีแบบผักบงผักดองอะไรอย่างนี้ให้เราด้วยช่วยย่อยนิดนึงทุกคนคะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็มีผู้เยี่ยมเยียน1อัตราสามารถไปดูช่อง YouTube มันได้ KNI นะคะเป็นมือกีตาร์ที่ทำคัฟเวอร์กับพิมวาเมื่อไหร่จะมีคัฟเวอร์อีกอ่ะเมื่อพิมวาว่างอีเล่มนี้เรียกว่าอะไรนะ
ทึดกี้ทึดกี้ทึดกี้พี่อิงมาจดให้เละมากเข้าใจยากมากไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเลยนะคะแล้วก็แกมมาอาจารย์อธิบายทั้งหมดเป็นภาษาเกาหลีก็เลยไม่มีใครเข้าใจอะไรเลยก็เลยจะต้องให้เด็กกลุ่ม2มาสอนเด็กกลุ่ม1นั่นแหละคือไม่ได้ต่างกันตุยเย่เดี๋ยวลงไปส่งพี่อิงก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ฮัลโหลจะเที่ยงคืนแล้วนะคะทุกคนพิมว่าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะกำลังพร้อมที่จะนอนนะคะง่วงมากเลยกลับบ้านมาก็คือนั่งอ่านหนังสือเรียนนะคะภาษาเกาหลีแล้วก็ไม่ได้ทำไรทำงานนะคะ จริงๆแล้ว What I Eat in a Day ของพิมว่าที่เกาหลีอ่ะส่วนมากอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันจะแบบว่าไม่ค่อยมีคาร์บเท่าไหร่อ่ะมันก็จะมาจากแบบผลมงผลไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่นี่แล้วพิมว่ารู้สึกพิมว่าเอนจอยการกินเนื้อสัตว์ประมาณนึงหรือการกินแบบโปรตีนบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่ว่าจะเป็นแบบว่าเต้าหู้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยรู้สึกว่าพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรมันค่อนข้างรสชาติดีและอร่อยนะจ๊ะพี่มอก็เลยเอนจอยหมูย่างมากวันนี้พี่กินหมูย่างแล้วสั่งเขาแบบที่ไม่มีมันนะคะก็จะเห็นว่าแบบชิ้นมันลีนๆอะไรอย่างงี้อร่อยมากทุกคนก็1วันของพี่มอก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเป็นฟีลแบบเฮลตี้เฮลตี้1แต่ก็ยังออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอยู่อะไรอย่างงี้นะก็ใครมีเมนูอะไรที่อยากให้พี่มอลองทำหรือว่าอะไรที่อยากให้ลองกินที่นี่ก็จริงๆก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะเดี๋ยวเราจะอาจจะไปลองหาทำแล้วก็ใครชอบ What I Eat in a Day แบบนี้นะคะก็บอกพี่มาเดี๋ยวจะทำอีกจะได้แบบแจกเมนูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรู้สึกว่ามันสั้นนิดนึงเนาะแบบรอบหน้าอาจจะทำแบบ What I Eat in a Week อะไรเงี้ยเป็นเมนูของทั้งอาทิตย์ถ้าเกิดมีใครอยากโดนซากพิมมาจะได้รู้ถ้าคนอยากดูเยอะๆก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้ที่ประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พิมวาด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนิ่งๆจะได้แจ้งเตือนได้แจ้งเตือนนี่เป็นภาษาไทยป่ะจะได้ได้ notification ทุกครั้งที่พิมวาโพสต์วิดีโอนะคะวันนี้พิมวาไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย See you next time bye